วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพรรษาเข้าถึงธรรม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 ทรงผู้ทรงศาสตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาแสวงหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาทใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่แหละทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมสาปีนี้ทำดีตลอดไตรมาสเดินเช้าทำบุญตักบาตรไม่ขาดแม้เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีลแปดแน่นเหนียวอบายมุขไม่คล้องไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา